สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดรูปแมวแบบง่ายๆกันนะครับในการวาดก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มต้นจากรูปเลขาคณิตก่อนนะครับส่วนของหัวลำตัวนะครับวงกลมนะครับแล้วก็มีเท้าฝ่าเท้าสองข้างนะครับเราวาดเป็นรูปเลขาคณิตง่ายๆแล้วก็ทีหลังเราก็ค่อยมาเติมรายละเอียดเอานะครับเริ่มใส่หูแล้วนะครับน้องๆก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงก็จะเป็นรูปแบบแบนๆนะครับต้องการให้มันมีรายละเอียดมีความนุ่มมากขึ้นนะครับน้องๆก็สามารถใส่เป็นเงานะครับขึ้นมาโดยการเน้นเงาเป็นสีเข้มๆมากขึ้นนะครับจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความเป็นมิติมากขึ้นนะครับโดยใส่เงาเข้ามานะครับในการวาดเนี่ยเราสามารถต่อเติมขึ้นได้เรื่อยๆนะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับขึ้นแต่อยู่ว่าเราขึ้นกับจินตนาการของเราเองนะครับThank you.
ครับผมแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับน้องๆสามารถวาดเพิ่มเติมให้สวยงามกว่านี้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ